เข้าได้แต่ภาษาเนาะภาษาใครก็เข้าได้ทีว่าแต่ความรู้สึกจริงๆเข้าได้มาเลยนั้นมันต้องหมดตัวตนแล้วนะครับไร้ตัวตนหมดอัตตาตัวตนแล้วถึงจะเข้าตรงนั้นได้นะครับหมดอัตตาตัวตนคือหมดความรู้สึกก็คือไร้ความรู้สึกนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหมดความรู้สึกตราบใดที่ยังมีตัวตนอยู่มันจะต้องมีความรู้สึกตอนนี้เถียงไหมทีเนี้ยถ้าท่านยังมีตัวตนอยู่ท่านมีความรู้สึกไหมล่ะทีเนี้ยเห็นไหมจบนะนี่เป็นคำสุดท้ายแล้วเนี่ยใช่ไหมทำไงจะให้หมดความรู้สึกนี่แหละครับตรงนี้นะครับก็ลุงก็พยายามบอกไปแล้วนะใช่ไหมจะให้หมดความรู้สึกทำไงอ่ะมันก็ต้องตายสถานเดียวสิครับใช่ไหมจึงจะไม่มีความรู้สึกพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายนะจำด้วยครับพระอรหันต์เนี่ยแปลว่าผู้ไม่ตายนะฟังใหม่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยแปลว่าผู้ไม่ตายไม่ตายได้ไงว่าเดินดินข้าวแกงทุกวันทุกวันอยู่มันย้อนแย้งมากมาฟังให้จบอย่าฟังประโยคเดียวฟังลุงเนี่ยนะฟังประโยคเดียวไม่ได้หรอกนะครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงทุกวันทุกวันแต่เป็นผู้ที่ไม่ตายทำไมยังบอกว่าไม่ตายเพราะว่าเขาจะไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองครับคิดให้ได้หรือว่าชาติสุดท้ายนั่นแหละเห็นไหมเพราะเขาจะไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดแล้วพอไม่เกิดปุ๊บก็แปลว่าไม่ตายใช่ไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังขึ้นชื่อว่าไม่เกิดจะไม่มีคำว่าตายนะเห็นไหมไม่งงเนาะงงไม่ได้มั้งทีนี้ท่านเกิดมาแล้วแอมาแล้วพัฒนาตัวเองให้ถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนั่นนะจะเป็นผู้ที่ไม่ตายทันทีงงแน่งานเนี่ยเป็นผู้ไม่ตายถ้าว่าผู้ไม่ตายคือผู้ไม่เกิดนั่นเองครับผู้ไม่เกิดอีกแล้วโอเคไหมครับงั้นพระอรหันต์จึงแปลว่าผู้ไม่ตายนะครับจำด้วยครับตายแต่มนุษย์เราธรรมดานี่นะครับโอเคนะท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์ก็มาตายแบบมนุษย์โอเคไหมครับที่ว่าตายนะฮะตายไปเผาไปฝังนี่แหละคำว่าตายเนี่ยครับให้เข้าใจตามนี้ชัดๆเอาไว้ซะนะถ้าเข้าพระนิพพานต้องบวชไม่บวชต้องตายอย่างนี้ไม่จริงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นคำบัญญัติเอาไว้ไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติตามไปฉีกทิ้งพวกนี้ตามไปเผาตามไปเผาให้หมดผมไม่สนอยู่แล้วพวกนี้ถ้าพูดต่อมันก็จะกลายเป็นการวิจารณ์นะครับเรื่องของถ้าเข้าพระนิพพานได้ต้องบวชถ้าไม่บวชต้องตายถ้าผมพูดต่อไปมากไปกว่าคำเมื่อกี้นี้มันก็เลยกลายเป็นวิจารณ์ไปแล้วผมไม่อยากจะวิจารณ์แต่ความจริงก็มีคลิปมีนะเคยพูดไว้หลายครั้งนะให้รู้ไว้จะพูดบ่อยครั้งเลยจะเทือนสร้างประมาณนั้นครับฝุ่นกับยานัตที่สูดเข้าไปในจมูกไม่แตกต่างกันใช่ไหมครับยานัตเป็นสมุนไพรส่วนฝุ่นเป็นดินจากธรรมชาติช่วยบำรุงปอดผมก็ไม่เคยสูบยานัตนะไม่เคยเป่ายานัตตีเลยครับ